ใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิธีประชาลงมือทำทันทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำชนทีในช่วงของก็13บันเทิงนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะสำหรับนักร้องเสียงอบอุ่นอย่างพี่นพพรชำนีนะคะที่ล่าสุดภรรยาคนสวยอย่างน้องเพลินค่ะได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางด้านของพี่นพเองค่ะก็ได้โพสต์ภาพสุดน่ารักของน้องโบดี้เนี่ยให้แฟนๆได้ร่วมชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกันด้วยค่ะขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดงในวัย50ปีนะคะสำหรับนักร้องเสียงอบอุ่นพี่นพพรชำนิที่เมื่อวานนี้ภรรยาน้องเพลินประทุมมาศได้คลอดลูกชายอย่างน้องโบดี้ค่ะที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์โดยคุณพ่อป้ายแดงนะคะก็ได้แจ้งข่าวดีพร้อมกับเผยชมหน้าลูกคนแรกในโซเชียลส่วนตัวพร้อมข้อความว่าสวัสดีครับทุกท่านผมมีชื่อเล่นว่าโบดี้นะครับผมเพิ่งเกิดออกมาจากคุณแม่เมื่อตอนเย็นวันนี้ครับอวัยวะทุกอย่างทำงานดีมากโดยเฉพาะปอดออกมาแล้วร้องเสียงดังได้สบายเลยครับนอกจากนี้นะคะคุณพ่อนพก็ยังขอฝากลูกชายน้องโบดี้กับลุงป้าน้าอาแล้วก็แฟนคลับอีกด้วยละค่ะทางก็13บันเทิงของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ